ทีนะตื่นมาตอนเช้าอยากจะทำบุญอยากจะใส่บาตรนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรใส่บาตรดีเก็บได้จนถึงเที่ยงหรือว่าจะไปถวายแต่เช้าหรือจะฉันเพลยังไงก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนมากไม่เสียอย่างเช่นข้าวต้มอย่างเงี้ยใส่บาตรเช้ากว่าจะถึงวัดข้าวต้มอืดหมดพระท่านฉันเสร็จแล้วก็ไม่อร่อยไม่อร่อยเละเทะไปหมดเมนูแบบนี้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับอุตส่าห์มาวัดแถวแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องเป็นอะไรที่มันเป็นเมนูลงเรือลงเรือนะคุณผู้ชมก็ทำก๋วยเตี๋ยวดีไหมจานเดียวง่ายๆอุ้ยเป็นเส้นหมี่ลงเรือไก่ฉีกกระทะร้อนๆก็ใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงง่ายๆเนาะกระเทียมสับพริกขี้หนูแล้วก็หอมแดงเนาะกะเอาไม่มีอะไรหรอกรุ่นนี้แล้วโอ้ยใส่ทุกอย่างได้ตามใจใครจะมาว่ากระเทียมเยอะไปเรื่องของฉันใส่พริกแค่นี้จะเผ็ดไหมก็กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เขี่ยพริกออกไปจบนะคุณผู้ชมนะนี่พอกระเทียมเริ่มเหลืองไม่ต้องเจียวจนเหลืองนะแค่เริ่มเนี่ยเห็นไหมก็ใส่น้ำพริกกะปิให้ทำสูตรไหนมาก็ตามนั้นจะเผ็ดจะเปรี้ยวจะอะไรก็ตามใจเห็นไหมเนี่ยเข้าท่านะช่วยเลอะล้างซะหน่อยเสียดายเอากะทิล้าง 2-3 ทีล้างจนหมดเหยือกเนี่ยดีไม่เอาเหยือกไปล้างด้วยไม่ต้องวุ่นวายคุณผู้ชมทำกับข้าวกับอาจารย์ยิ่งสันสบายๆตรงไหนก็ทำได้นี่วัดนะไหว้พระเสร็จไม่แน่นะสุขอย่างยิ่งอาจจะนั่งทำอาหารหน้าเมนเผาผีหรืออะไรก็ได้ถ้าเป็นอะไรที่เราสบายใจหรือไม่ต้องคิดมากคุณผู้ชมติดตามรายการของเรานะเป็นรายการที่ไม่มีพิธีรีตองแล้วนี่เคี่ยวเมื่อไหร่มันถึงจะแห้งล่ะฉันเพลงจะทำไมเหรอมาผิดไม่ได้นิดหนึ่งเท่านั้นอ่ะสดชื่นนะเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเข้าวัดไปก่อนทันทีที่มาอยู่ในวัดจิตเราจะสงบทันทีเป็นสถานที่แห่งเดียวที่เข้ามาเสร็จแล้วไม่ลุ่มร้อนนั่นก็คือวัดเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ลุ่มร้อนและเต็มไปด้วยอบายมุขหรือสิ่งไม่ดีไม่งามอย่าเอาเข้ามาในวัดเป็นอันขาดพอเดือดเสร็จเราก็ใส่เส้นหมี่ลงไปพอใส่หมี่เสร็จแล้วเราก็ผัดซะไอ้เครื่องของเราเนี่ยชุ่มฉ่ำอาจจะชิมก่อนก็ได้นะเปรี้ยวพอไหมแต่อย่าเค็มมากนะไม่ใช่ว่าคานหมี่ลงเรือเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นไปฟอกไตก็ไม่เอาอยู่มาจนกระทั่งอายุขนาดนี้ต้องระวังเบาหวานอย่ากินแป้งเยอะน้ำตาลเยอะความดันอย่ากินเค็มเยอะโรคหัวใจจะตามมาถ้าเบาหวานมาความดันมาหัวใจทำงานหนักก็จะเป็นโรคหัวใจแล้วพอกินยาเยอะๆกินเค็มหนักๆความดันขึ้นเยอะๆไตวายในที่สุดก็ต้องฟอกไตต้องอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตผัดจนกระทั่งแห้งนะคะใจเย็นค่ะคนทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวมันก็แห้งเองนะปล่อยว่าไม่ไหม้หรอกค่ะเห็นไหมผัดไปสักครู่หนึ่งเส้นหมี่ก็จะแห้งเนี่ยเห็นไหมผัดอีกสักครู่เดียวก็จะแห้งสนิทเลยแล้วก็ฉ่ำกะทิแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำพริกกะปิที่เราผัดลงไปแค่นี้ก็เป็นหมี่ลงเรือแล้วเนาะง่ายไหมเอาไปทำขายสิสบายมากเลยเนี่ยไม่เห็นต้องทำอะไรเลยตอนอยู่เมืองนอกนะก็ไม่อยากจะบอกก็ใส่พาสต้าผัดไม่ได้ดูดัดจริตนะเป็นพาสต้าลงเรือฝรั่งร้องโอ้ my god มันเผ็ดมันเกือบตายค่ะนี่สวยงามเอาละได้แล้วรับประทานคู่กับไข่ต้มนะแล้วก็อกไก่ไม่มีหนังรับประทานได้เยอะๆเพื่อสุขภาพจะทำให้มันสวยทำกับข้าวถวายพระใส่บาตรต้องสวยๆเกิดชาติหน้าจะได้สวยดูสิเนี่ยคิ้วจะได้งอนสวยเหมือนต้นหอมเส้นหมี่ลงเรือกับไก่ฉีกเนี่ยอย่าลืมนะถ้าคุณผู้ชมชมเสร็จแล้วคิดว่ามันง่ายง่ายแล้วมันก็ดูน่ากินน่ากินแล้วก็พรุ่งนี้เช้าทำใส่บาตรนะแล้วเวลาไหว้อธิษฐานก่อนจะหย่อนอาหารลงไปในบาตรนึกนะนึกเผื่อเราด้วยขอพรเผื่อกันด้วยนะคะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตลองทำโดนัทสตรอเบอรี่ครีมสดกันไหมคะสูตรนี้ทำง่ายรับรองความอร่อยคนรับประทานติดใจแน่นอนเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในภาชนะตามด้วยแป้งสาลีทำเค้กนมผงยีแท่งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายนวดให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและมาการีนนวดต่อจนก้อนโดเนียนตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจ
จาะรูขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าวางลงบนถาดที่โรยด้วยแป้งนวลเตรียมไว้เมื่อพักแป้งโดนัทจนได้ที่แล้วเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำโดนัทลงทอดโดยใช้ไฟอ่อนๆทอดจนกระทั่งสุกทั้ง2ด้านตักขึ้นแล้วนำลงคลุกกับน้ำตาลทรายไว้จนกระทั่งเย็นสนิทจากนั้นบีบวิปปิ้งครีมตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดจัดโดนัทใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูโดนัทสตรอเบอรี่ครีมสดแสนอร่อยสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์นี้ค่ะเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดเคยไปเที่ยวชายทะเลไหมหรือไปนั่งร้านอาหารซีฟู้ดดังๆหรือเปล่าเมนูที่ขายแพงๆนะแต่ทุกคนก็อยากกินนะหมึกแดดเดียวคุณรู้ไหมมันทำง่ายๆราคาต้นทุนก็ไม่แพงไม่เชื่อคุณลองไปดูสิปลาหมึกแดดเดียวที่ทำง่ายมากๆโดยใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยขมิ้นผงและน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมคนให้ละลายเข้ากันนำปลาหมึกลงเคล้าให้ทั่วและหมักทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นนำปลาหมึกที่ได้เรียงใส่ถาดนำไปตากแดดจัดประมาณ 3-4 ชั่วโมงหั่นปลาหมึกแดดเดียวที่ตากแดดจนได้ที่เป็นชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นจัดปลาหมึกแดดเดียวใส่ภาชนะรับประทานกับผักกาดหอมผักชีลาวช่อผักชีช่อโหระพาและพริกขี้หนูโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวพร้อมเสิร์ฟค่ะเห็นไหมทำง่ายนิดเดียวและที่สำคัญโรยกระเทียมเจียวกับกรอบเจียวเองใหม่ๆยิ่งดีนะคุณรับประทานคู่กับซอสพริกแล้วก็กลิ่นหอมของน้ำปลาอ่อนๆกับปลาหมึกมันเข้ากันนะคุณลองทำดูนะครับแต่อย่าลืมล่ะอย่าให้ทั้งจานนี้เสียหายไปเพราะใช้น้ำปลาไม่มีคุณภาพนะต้องเป็นน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดเท่านั้นรับรองจานนี้เลิศเมนูที่วัดกัลยาเส้นหมี่ลงเรือกับไก่ฉีกมีความสุขไหมคุณผู้ชมเขาเรียกว่าสุขอย่างยิ่งวัยอย่างนี้เป็นวัยที่ต้องหาความสุขทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองชอบ